มีผู้ใหญ่หลายท่านมาเยี่ยมเจ้าคุณพ่อท่านเล่าว่าเสด็จในกรมทรงชมเชยแนวทางแก้ปัญหาที่คุณเลือกใช้ในการสอบว่าเขียนได้เรียบง่ายหลักแหลมแล้วก็ใช้การได้จริงค่ะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ครับผมจำมาได้แค่ส่วนหนึ่งแต่ความจริงแล้วอะแนวทางของพระองค์ท่านใช้งานได้จริงแล้วก็ให้ผลที่ยิ่งใหญ่มากครับท่านคงจะทรงพระปรีชาสามารถมากนะคะที่สุดเลยครับท่านทรงเป็นพลังของแผ่นดินเป็นศูนย์รวมใจของพวกเราทุกคนฉันอยากจะมีโอกาสได้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านเหลือเกินไม่รู้ว่าฉันจะมีบุญอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่านะคะคุณทวดหญิงของพีทเสียตั้งแต่อายุยังน้อยพอคลอดลูกได้ไม่นานท่านก็เสียเพราะว่าเจ็บออดออดแอดแอดมาตลอดท่านไม่ค่อยแข็งแรงน่ะคุณปู่ของพีทเองก็จำคุณแม่ตัวเองแทบไม่ค่อยจะได้ความทรงจำเรื่องคุณทวดหญิงของตระกูลเรามันก็เลยมีน้อยเหลือเกินต้องมีสิครับคุณวันจะต้องอยู่ถึงวันนั้นวันหนึ่งคุณก็ต้องไปจากที่นี่ใช่ไหมคะผมต้องไปเพราะว่าทุกคนที่นี่รอคุณทวดเพียรอยู่ครับทุกคนที่นั่นก็คงจะรอคอยคุณอยู่เช่นกันผมไม่มีใครไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครเลยนอกจากคุณป้าคนหนึ่งแต่ไม่ว่ายังไงที่นั่นก็ยังเป็นโลกของผมอยู่ดีครับหวังว่าวันที่คุณรอคอยจะมาถึงเร็วๆนี้นะคะผมก็คงต้องรอลมรอฝนไปเรื่อยๆนะครับเออจริงสิคนที่รู้เรื่องลมฝนดีที่สุดน่าจะเป็นสมเด็จกรมหลวงชุมพรกับทหารเรือของพระองค์ท่านแล้วก็ชาวประมงชาวประมงรู้เรื่องพยากรณ์อากาศด้วยเหรอครับถ้าไม่รู้ออกเรือไปก็เจอพายุแย่น่ะสิคะจริงด้วยสิครับคุณวันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนี่ถ้าผมไม่มีคุณวันน่ะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับเอามาให้ผมทำไมมือถือเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะยิ่งถ้าคุณจะปลอมตัวเป็นพีทให้เนียนคุณยิ่งต้องมีเลยค่ะไม่จำเป็นหรอกจำเป็นมากๆเลยค่ะฉันนะลงแอปพยากรณ์อากาศของกรมอุตุไว้ให้คุณด้วยแหละอยู่ที่ไหนคุณจะได้เช็คได้ไงคะว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกหรือว่าลมจะแรงเผื่อถ้าประตูมิติกำลังจะเปิดคุณจะได้ไม่พลาดไงอย่างนั้นหรือแต่ที่สำคัญนะคะฉันจะได้โทรหาคุณได้เวลาไปที่ไหนๆอ่ะเราจะได้ติดต่อกันได้ตลอดเวลา
ผมใช้ไม่เป็นไม่ยากหรอกค่ะมาเดี๋ยวฉันสอนให้ตอนนี้ฉันปิดเครื่องไว้อยู่แต่ถ้าคุณจะเปิดนะคะคุณกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะแล้วคุณก็รอแป๊บนึงนะคะ